สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องแว่นออฟตัดกันก็สำหรับสายตัดต่อสายทำงานหน้าคอมทั้งวันอย่างผมนะครับเราก็ต้องหาแว่นประจำตัวกันเนาะวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสหยิบออฟตัดซีโร่มารีวิวกันหลังจากที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นว่ามีการทำคลิปให้ออฟตัดใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องแพ็กเกจออฟตัดเรียกว่าสวยงามครับหน้าหลังด้านข้างโอเคตัวนี้เนี่ยจะเป็น Retina X กับ Amber Lens นะครับเลนส์เขาเนี่ยจะมีความออกเหลืองๆนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะมีอีกเลนส์นึงก็จะเป็น Clear Lens หรือว่าเลนส์ใสนั่นเองตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นเกมเมอร์เนาะตัวขาแว่นเขาเนี่ยสามารถใส่พร้อมกับเฮดโฟนที่เป็นหูฟังครอบหูอะไรอย่างเงี้ยครับได้โดยที่ไม่ได้เกะกะกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันกล่องก็คือเราสามารถดึงขึ้นมาได้แบบนี้เลยชั้นแรกที่เราเห็นนะครับจะเป็นกระดาษแข็งแบบนี้เขียนว่า Build for Gamer นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สำหรับเกมเมอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคนที่ดูหนังหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าใส่อยู่หน้าคอมหรือว่าเป็นคนที่อยู่หน้าคอมนานๆโดยที่ไม่ได้อาศัยว่าต้องเป็นสีตรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งข้างในก็จะมีกล่องแว่นออฟดัตอยู่ในฟองน้ำกันกระแทกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือการดูแลนะครับเดี๋ยวฟังนี้โอเคเรามาดูที่พระเอกกันสำหรับแว่นนะครับเรียกว่ามาในกล่องที่สวยงามมากนะครับใครที่ใช้แว่นบ่อยๆไม่อยากเก็บลงกล่องเนาะตัวกล่องก็ตั้งโชว์ได้นะครับผมว่าสีเขาสวยมากๆสำหรับลวดลายสีบนกล่องเปิดออกมาเราก็จะเจอกับแว่นที่ถูกห่อโดยผ้าอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวแว่นนั่นเอง3 days later โอเคก็หลังจากหายไปลองใช้งานจริงมาได้ประมาณ3วันนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวรูปทรงภายนอกกันก่อนเลยแล้วกันตัวแว่นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆคือน้ำหนักเรียกว่าเบามากน่าจะเบาที่สุดในแว่นที่ผมเคยใส่มาเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีแว่นเป็นแบรนด์อื่นนะครับแล้วก็จะเป็นเลนส์เคลียร์เนาะเลนส์ใสๆก็จะยังหนักกว่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเบามากแล้วก็ตัวขาแว่นเขาเนี่ยเรียกว่าเล็กบางแต่แข็งแรงมากนะครับเป็นอีกจุดเด่นนึงเลยคือขาแว่นเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะครับไม่ต้องกลัวพังแล้วก็สำหรับใครที่รูปร่างหน้าเล็กหน้าใหญ่เนาะตัวเนี้ยก็คือสามารถยืดหยุ่นปรับได้ตามสรีระใบหน้าเลยนะครับในส่วนของความแข็งแรงเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะนั่งทับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตัวแว่นเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเลยนะครับโอเคทีนี้ผมในฐานะที่ใช้ตัวเคลียร์เลนส์นะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์อื่นเนาะตัวที่เป็นเลนส์ใสเนี่ยพอมาเทียบกับตัว Amber Lens นะครับสิ่งที่ต่างกันคือความเพี้ยนของสีถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความแม่นยำของสีเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามไปแต่ตัวเลนส์ใสเองเนี่ยครับผมคิดว่าก็ต้องมองข้ามเช่นเดียวกันเพราะว่าจากเดิมที่ผมใส่ตัวเคลียร์เลนส์เนาะแต่ว่ามีความตัดแสงสีฟ้าเหมือนกันเนี่ยสีเขาก็จะมีความเพี้ยนไปในระดับหนึ่งพอเป็นตัว Amber Lens เนี่ยเขาก็จะมีความเพี้ยนของสีไปในอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมใช้ก็คือเวลาตัดต่อหรือว่าต้องการในเรื่องของกราฟิกเนี่ยก็จะต้องถอดแว่นเลยนั่นเองแต่ว่าพอเป็นอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการความแม่นยำของสีนะครับเช่นเล่นเกมดูหนังหรือว่าเล่นโซเชียลทั่วๆไปนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่าค่อนข้างให้ความสบายตาได้มากกว่าตัวเคลียร์เลนส์ที่ผมเคยมีนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองใส่ดูซีรีส์แล้วก็อ่านซับด้วยเนี่ยทั้งวันไม่มีความปวดตาไม่มีการเมื่อยล้าของตาเลยก็เรียกว่าช่วยได้ต่างจากตัวเลนส์ใสน่าจะ 2-3 เท่าได้เลยนะครับจากความรู้สึกปกติเลนส์ใสเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณครึ่งวันก็จะเริ่มมีความปวดตาล้าตาละตัวนี้นะถือว่า
ช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับการตัดแสงสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนดูจากรอยสะท้อนแสงของโคมไฟก็ได้นะครับโอเคในส่วนของรูปร่างหน้าตาแว่นเนาะก็เรียกว่าดูเรียบหรูนะครับค่อนข้างเหมาะกับทุกใบหน้าอยู่เหมือนกันแล้วก็ขาแว่นก็จะมีโลโก้ออฟตัสนะครับด้านในก็จะมี View for Gamer กับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโมเดลนะครับรุ่น Zero นั่นเองแล้วก็ที่ตัวเลนส์เนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ออฟตัสอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้การใช้งานเรียกว่าดีแล้วก็ทนทานสมบูรณ์สมบันเนี่ยได้เต็มที่เลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากสิ่งที่ชอบที่สุดก็อย่างที่บอกมาต้นการรีวิวเลยก็คือน้ำหนักนั่นเองนะครับผมชอบในความเบาของตัวแว่นมากใครที่สนใจก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ